เชื่อหรือไม่สมองคนเราหนักประมาณ 3% ของน้ำหนักของร่างกายแต่ใช้เลือดไปเลี้ยงถึง 15% ของเลือดทั้งหมดเรื่องน่ารู้วันนี้นะครับมาไขข้อสงสัยว่าเลือดในร่างกายเรานะครับมาจากไหนแล้วก็หยุดไหลได้เพราะอะไรติดตามชมกันเลยครับอวัยวะสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตนั่นก็คือไขกระดูกนั่นเองครับโลหิตหรือว่าเลือดของเราจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของร่างกายด้วยน้ำหนัก1กิโลกรัมจะมีเลือดประมาณ80ซีซีผู้ใหญ่ปกติจะมีเลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกาย 5-6 ลิตรครับเม็ดเลือดแบ่งเป็น3ชนิดนะครับนั่นก็คือ1เม็ดเลือดแดงจะนำออกซิเจนและอาหารที่ย่อยแล้วไปสู่เซลล์แล้วก็รับของเสียออกจากเซลล์นะครับแล้วก็2เม็ดเลือดขาวจะป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเกล็ดเลือดที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวนั่นเองครับ